วัสดีค่ะโนเกียนะคะค่ะวันนี้เซ็กซี่มากใช่หนูเตรียมตัวมากินมาม่าโดยเฉพาะใช่มันเป็นการกินมาม่าที่แซ่บที่สุดก็ได้ดูดเส้นสุดๆเลยไหมลองดูไหมคะ เดี๋ยวจะก่อนอื่นเราก่อนเราที่เราจะกินนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำก่อนดีกว่าพี่ลิกาค่ะวันนี้เรามาทำเป็นมาม่าเกาหลีใส่ชีสนะซึ่งก็ง่ายมากเลยอ่าฮะเหมือนในเน็ตที่เขากินกันเยอะๆป่ะใช่ที่ใส่ชีสจะเรียกไหมใส่จะเรียกไหมก็ไม่รู้เราต้องลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเราน้ำเราก็เดือดแล้วเดี๋ยวเราใส่มาม่ากันก่อนดีกว่ามาม่าเกาหลีนะคะอันนี้เป็นข้าวกลุ่มของเขาแหละแล้วเราก็จะมีชีสด้วยนะคะมีชีสเพิ่มความอร่อยแต่เราก่อนที่แบบว่าเราก็รอให้มันมาม่าสุกเราก็มาคุยกันก่อนดีกว่าเพราะมันว่าการทานของอร่อยเราต้องใช้เวลาในการรอค่ะวันนี้เหมือนกันค่ะอย่างที่เราทำมาม่าเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลานิดนึงใช่ทุกอย่างมันต้องมีเวลาที่พอสมควรเดี๋ยวเราซึ่งเส้นมันจะใหญ่กว่ามาม่าปกติหนึ่งใช่ไหมคะมันจะต้องใช้เวลานานนิดนึงค่ะก็ต้องพลิกไปพลิกมานะคะนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาม่าสุกก่อนค่ะแล้วตอนนี้นะคะมาม่าของเราก็สุกได้ที่แล้วเดี๋ยวเราออกมาก่อนขี้บอกมาเลยนะคะหรือที่บ้านใครบอกว่าไม่มีที่ขี้ก็ใช้ตะแกรงแล้วก็เทหม้อเอาไว้จ้ะแต่ระวังน้ำร้อนนิดนึงใช่อันนี้เราก็ต้องระวังด้วยนะร่วมมือเราอันนี้คือสิ่งอะไรน้ำร้อนลูกร่วงได้กับเสาต้องน้ำร้อนลวกน้องจ้าพี่ต้องร้องอะไรไหนร้องใหม่สิเราเล่นเซ็กซี่มันไม่ค่อยเหมือนตอนแรกเมื่อไหร่อันนี้จริงนะน้ำร้อนลวกจริงจ้าต้องระวังกันด้วยนิดพอได้แล้วใช่ไหมเราก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะแกะขนาดไหนอ่ะขนาดไหนก็ได้ขนาดหน้าหรือขนาดหลังคะทุกข้างเลย ไว้ตายแล้ว อันนี้เราไว้โรยเหรอหรือว่าไม่ใส่ไปเลยเอาใส่ไปเลยปรุงไปเลยอันนี้ก็จะเป็นผักแห้งนะคะผักชีแค่หลอดแห้งผักชีโรยหน้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เรากำลังทำติดหนี้มาใช่ไหมมีแต่คนโทรมาทวงหนี้ตลอดรู้ได้ยังไงอ่ะคนก่อนเดี๋ยวระหว่างรอพี่ลิก้านะคะน้องเกียร์ก็จะคนไปพลางๆเพราะว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะผงบางที่น้ำบางที่นะคะเขาก็จะเป็นก้อนนิดนึงก็เลยต้องใช้เวลาเนี้ยในการตะแบกมันออกมาเป็นแม่ครัวเนี่ยแกะชิ้นให้แกะไม่ได้หอมใช่หอมมากเลยอยากให้กล้องแบบว่าดมกลิ่นได้อะไรเงี้ยทุกคนก็จะน้ำลายยืดไปตามกันเดี๋ยวเราขอจัดให้มันเป็นแผ่นแม่ครัวบ้านนี้ก็จะทุลักทุเลนิดนึงนะคะเขาเป็นแม่ครัวมือใหม่จิตอร่อยเราชิมจิตก่อนนะแล้วเราต้องปิดฝาก่อนพี่ไม่คนไปเลยคนไปเลยหรอเพราะว่าตอนนี้เส้นมันยังร้อนอยู่ใช่ป่ะมันก็จะบอกว่าได้อยู่เราก็ตะแบงมันเลยหรอแล้วคนจะช่วยน้องใช่ป่ะน่ากินอ่ะหอมมากเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาชิมกันแล้วค่ะไม่รอแล้วนะพี่ลิก้าจ้ะเราจะมากินมาม่าเกาหลีถูกต้องเคยมีแบบคนเกาหลีสอนให้กินแบบคนเกาหลีกินมาม่าไหนลองสิเขากินกันยังไงคนเกาหลีเนี่ยคือเขาต้องแบบนี้เลยค่ะแล้วก็แบบคือทำไมโอ้โหเป็นยังไงบ้างน้องกินได้พี่ก็ดีใจเผ็ดจริงซอสเผ็ดจริงนะเนี่ยเค
คือคนเกาหลีเนี่ยเขาจะกินทีแบบเยอะๆแล้วก็สูตรเข้าไปอร่อยอร่อยมากเลยมันจะแบบมีเค็มแบบชีสแต่มันจะหอมกลิ่นชีสด้วยนะพอเราใส่ชีสเข้าไปแล้วแต่แบบใส่ชีสนะชอบเลยแต่คนไทยเขาจะกินแบบนี้คุณเบื่อน้ำลายตา กินได้น่าอร่อยมากไม่หยุดนะไม่หยุดจะไม่หยุดยั้งอันนี้เราก็ผสมมันสำเร็จมากเลยนะคะกับการกินมาม่าเกาหลีชีสของเรานะคะนี่คือกินไม่หยุดเลยอ่ะชีสติดช้อนอร่อยมากแบบว่าภาพกัดช้อนที่แบบเซ็กซี่มากเลยนะคะก็อย่าลืมใช่ฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมฝากติดตามช่องของเรานะคะดูว่าคราวหน้าเนี่ยเราจะทำอะไรกินกันอีกนะคะใช่แล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็ได้ทำมาม่าเกาหลีใส่ชีสนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยตามท้องตลาดเขาก็มีมาม่าเกาหลีหลายรูปแบบหลายยี่ห้อหลายรสชาติด้วยก็สามารถเลือกรสชาติได้ตามชอบนะคะแล้วก็ที่เพิ่มเติมเข้ามาก็มีแค่ชีสในมือเราก็แบบว่ายังไม่หยุดนะคะยังกินเดี๋ยวเราขอไปกินกันต่อนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบาย